สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรฐัฐศาสตร์โลกนะครับหลังเจตุลาคมนะครับปี66เนี่ยที่กลุ่มฮามาสได้โจมตีทางตอนใต้ของอิสราเอลและก็ได้สังหารชาวอิสราเอลนะครับไปเกือบพันรายนะครับแล้วก็มีการจับตัวประกันไปหลายร้อยคนนะครับคือจุดเริ่มต้นนะครับของความขัดแย้งที่รุนแรงรอบใหม่นะครับระหว่าง2เชื้อชาตินี้ ตามมาด้วยการเปิดสงครามนะแบบเต็มรูปแบบ,บของอิสราเอลเข้าใส่กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาของปาเลสไตน์เริ่มจากการโจมตีทางอากาศอย่างหนักใส่ทางตอนเหนือนของฉนวนกาซาอยู่นานนับอาทิตย์นะครับจนบ้านเรือนประชาชนรวมถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากนั้นนะครับก็ตามมาด้วยนะการปฏิบัติการทางการทาหารภาคพกกื้นดินอีกนานหลายเดือนเลยนะครับเพื่อจะ จัดการนะครับกับกองกําลังของฮามาสและหลังจากนั้นนะครับก็ทําการรุกไล่ล่านะกลุ่มฮามาสมาจนถึงทางตอนใต้ของฉนวนกาซาแล้วก็มีการตัดสินใจนะครับเปิดปฏิบัติการทางการทาหารภาคพื้นดินนะในเมืองราฟานะครับใต้สุดของฉนวนกาซานะที่ติดประชิดอียิปต์แม้ทั่วโลกนะครับเสียงส่วนใหญ่เนี่ยจะคัดค้านนะครับอย่างไรเนี่ยก็ไม่ฟัง นอกเหนือจากนี้นะครับอิสราเอลบ่อยครั้งนะครับที่ได้ส่งเครื่องบินรบ, on, นรบไ Syria, นะพมมตรตอพ่นะครับไปโจมตีซีเรียนะพันธมิตรตะนอกกลางที่สําคัญของรัสเซียทั้งท้งที่นาคารัสเซียเตือนอยู่บ่อยนะถึงการละเมิดนะครับอธิปไตยของซีเรียแล้วก็การโต้อตอบนะครับไปมาอย่างดูเดือดนะระหว่างกลุ่มเอชโวลนะครับในเลบานอนกับกองกําลัง IDF นะครับของอิสราเอล นะตรงบริเวณนะชายแดนนะทางตอนเหนือนะครับของอิสราเอลกับเลบานอนจนเรียกว่าสถานการณ์เนี่ยสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเกิดสงครามนะแบบเต็มรูปแบบเนี่ยได้ทุกเมื่อนะในขณะที่ทางตอนใต้นะกลุ่มฮูตีในเยเมนนะครับก็มีการส่งนะบรรดาขีมนาะวุธแล้วก็โดรนเนี่ยโจมตีนะครับอยู่บ่อยครั้งนะจนเรียกว่าประสบผลสำเร็จนะการส่งโดรนโจมตี นะเทเลวิปนะของอิสราเอลได้สําเร็จก็เรียกว่าสร้างความโกรธเกรี้ยวนะครับแกนะ่ทางอ,าอิสราเอลอย่างมากนะครับก็มีการนะส่งเนระียกว่าเครื่องบินรบนะบินนะระยะทางเรียกว่าเป็นหลายร้อยกิโลเมตรถ,ถึงพันกิโลเมตรเลยนะครับนะก็มีการโต้อตอบนะจากทางอิสราเอลเนี่ยอย่างรุนแรงนะครับโดยการยิงขีปนาวุธนะจากเครื่องบินรบเนี่ยนะครับที่บินมานับพันกิโลเมตรนะครับใส่โรงน้ํามัน นะครับเป็นเชื้อเพลิงนะครับโรงเชื้อเพลิงของเยเมนนะครับเรียกว่าจนอาจนะกลายเป็นสงครามใหญ่ได้นะในไม่ช้าไม่นานนี่นะครับจนมาล่าสุดนะครับการลอบสังหารนะผู้นำฮามาสนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะในการก็เรียกว่าพูดคุยนะตกลงเจราจานะครับหยุดยิงในกาซาเนี่ยเสียชีวิตนะครับในกรุงเตหะรานนะค,คือเมืองหลวงของอิหร่าน นะตรงจุดนี้นะครับเรียกว่าเปรียบเสมือนนะสิ่งนี้เรียกว่าข้อความนะครับของทย่สิเอลนะที่ส่งนะต่อกลุ่มฮามาสแล้วก็ถ้าเรามองเห็นนะครับผู้ติดตามสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยนะก็จะรับทราบนะครับว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทํากันนะคือการสังหารนะผู้นำํำของชาติชาติหนึ่งเนี่ยนะในประเทศอื่นเนี่ยนะครับ มันเหมือนว่านะครับประเทศเราอ่ะนะต้องการทําสงครามนะประกาศสงครามไม่ได้นะครับหรือว่านะข้อความนี้มันจะหมายถึงว่าอิสราเอลต้องการสงครามกับอิหร่านหรือไม่นะครับติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ